นี่นะครับทุกคนเขาได้บอกว่าหลังจากไร้สาระที่สยามมา18ปีนะครับกาก้าฮาเมดนะครับก็ได้ขึ้นชกไฟแรกที่บ้านเกิดมณฑลพนมเปญ นะครับชนะคะแนนนักมวยไทยได้เงินรางวัล1ล้านเหรียญนะครับอยากกลับมานะมึงและเขมรนะครับก็รับไม่ได้นะครับเมื่อนักมวยเขมรนะครับได้พ่ายแพ้ให้กับนักมวยรัสเซียนะครับโดนเตะเข้าไปเสียงดังฝังชัดเลยตามคลิปนี้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็ติดตามได้ในช่องของพีแมนครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดมินพีแมนนะครับและในวันนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยนะครับที่ได้ไปสร้างวีรกรรมอันน่าแหกให้แก่ชาวโลกได้เห็นกันนะครับว่าแต่มันจะมีเรื่องราวไหนนะครับเราก็มาติดตามได้ในช่องของพีแมนครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้แอดมินก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปที่โพสต์แรกกันเลยนะครับและโพสต์อันแรกนะครับทุกคนเราไปเกี่ยวกับชุดไทยกันเลยดีกว่านะครับโดยโพสต์แรกนะครับเขาได้บอกว่าขอบคุณชาวกัมพูชานะครับที่สนับสนุนสินค้าไทยอิทธิพลชุดไทยในกัมพูชาซอฟต์พาวเวอร์ไทยในงานแต่งงานกัมพูชาครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยนะครับว่าจะรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อได้เห็นโพสต์นี้และคอมเมนต์ของท่านแรกนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าสินค้าไทยเขมรใช้โอเคประโยชน์ดีแล้วคนต่อมาก็บอกว่าตัวเป็นเขมรแต่ผ้าของไทยและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้มีเสื้อแขนกระบอกด้วยนะแล้วคนต่อมาก็บอกว่าแขนกระบอกลูกไม้มีหมดค่ะเดี๋ยวนี้ชุดแต่งงานไม่มีแล้วสีแดงเขียวเหลืองทองไซส์สีเงินสีขาวแบบไทยหมดแล้วค่ะและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าอยากถามว่าทำไมต้องแปะธงแล้วคนต่อมาก็บอกว่าคนมันมีพิรุธในใจกลัวคนไม่เชื่อและก็มีคนนะครับมาเสริมในคอมเมนต์นี้บอกว่าไม่แปะคนเห็นก็คิดว่าของไทยนะสิและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเปิดบินสำเพ็งแล้วบอกว่าตำนานแล้วคนก็มาเสริมในคอมเมนต์นี้บอกว่าพาหุรัตก็มาจ้านายจ๋าและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าไทยทำเขมรใช้ไทยเจริญและคนต่อมาก็บอกว่านี่ชุดอะไรหรอเขมรทำเป็นลืมไปได้ และคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับเป็นคนกัมพูชานะครับโดยเขาก็ได้เอารูปภาพเป็นชุดนี้นะครับสวยมากๆเลยแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าทำเป็นลืมชุดดังเดิมไปเลยนะเขมรและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าพยายามบอกทางโลกว่าของเขมรแต่ทางโลกเห็นปุ๊บบอกชุดไทยเลยต้องเอาธงมาแปะหัวนางแบบตลกดีค่ะแล้วคนต่อมาก็บอกว่าโลกรู้จักแค่เขมรแดงครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่คอมเมนต์สุดท้ายในโพสต์นี้กันแล้วนะครับซึ่งคอมเมนต์ของท่านแรกนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าขอบคุณนะคะคุณลูกค้าแล้วคนต่อมาก็บอกว่าคุณลูกค้าคำนี้แสลงใจคนต่อมาก็บอกว่าดิ้นไม่ไหวค่ะคอมเมนต์ของขึ้นง่ายง่ายเลยเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยนะครับโดยโพสต์นี้นะครับเขาก็ได้บอกว่าตอนแรกอยากเป็นคอมพอเห็นประวัติมอนเก่าแก่กว่าจะเปลี่ยนเป็นมอนอีกแล้วลูกหลานแต่งแดงเอ้ยแต่งหวานเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยนะครับว่าจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างโดยท่านแรกนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าอยากเป็นทุกอย่างยกเว้นตัวเองแล้วคนต่อมาก็บอกว่าเพราะเป็นตัวเองแล้วมันกากแล้วคนต่อมาก็บอกว่าขนาดเรียกเขมรว่าเขมรอย่างโกรธเลยและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่านี้ไม่พ้นการเป็นคนป่าแล้วคนต่อมาก็บอกว่าเขมรมันเคยเห็นมอนหรือเปล่าจะเป็นมอนได้อย่างไรหน้าตาผิวพรรณไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยเขมรและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่า DNA ไม่เกี่ยวข้องเชี่ยอะไรกับชาวบ้านแถวนี้และคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเมนเป็นคนสร้างจักรวาลเป็นผู้ก่อกำเนิดทุกสิ่งแต่คอมเมนต์ไม่มีการวิวัฒนาการเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยนะครับโดยโพสต์นี้นะครับเขาได้บอกว่ามีความพยายามสูงมากครับก็คือไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าพวกเขารีมิกซ์เพลงใหม่หรือว่าเอาไปคัฟเวอร์กันแน่หรือว่าก๊อปกันแน่ฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูนะครับว่าเป็นเพลงอะไรเพลงนี้เป็นเพลงแบบว่าระดับตำนานกันเลยทีเดียวนะI'm not afraid to die.
เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ทุกคนได้ฟังกันแล้วพอจะรู้ไหมครับว่ามันคือเพลงไหนของประเทศไทยเราและถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์กันนะครับพวกเขาจะบอกคุณเองและคอมเมนต์ของท่านแรกนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าไม่แปลกเลยที่ตอนนี้จะเคลมอะไรหลายอย่างไทยเพราะทำมานานแล้วแต่ยุคนั้นยังไม่มีโซเชียลและคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าวงด็อกเตอร์คอมเมนต์และคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเมโลดี้โน้ตสักตัวก็ไม่มีเพี้ยนเพลงพูดแล้วอยากอายมาและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้ออกมาคอมเมนต์เป็นเพลงเลยนะครับโดยเขาได้บอกว่าคนใจร้ายคนโกหกคนโลเลไม่เคยจำคำสัญญาทุยไอ้เหี้ยและก็มีคนนะครับมาเสริมในคอมเมนต์นี้บอกว่ากำลังจะต่อท่อนนี้เลยค่ะและคอมเมนต์ของท่านต่อมาครับก็ได้บอกว่า RS ลิขสิทธิ์เข้าแรงอยู่นะหรือแรงเฉพาะในประเทศทำนองมาเต็มขนาดนี้ทำไมยังปล่อยมาเป็นเกือบ10ปีและคอมเมนต์ของท่านต่อมาครับก็ได้บอกว่าคอมเมนต์แยกไม่ออกระหว่างก๊อปปี้และคอฟเวอร์คลิปหนึ่งที่สาวคอมเมนต์ร้องคอฟเวอร์เพลงไทยคอมเมนต์ด่ากันทั้งประเทศว่าน่าอายเดี๋ยวคนไทยก็ดูถูกแต่ผิดคาดคนไทยชื่นชมทำเอาคอมเมนต์งงเลยและโพสต์ต่อไปนะครับเขาก็ได้บอกว่าตามสันดานเมนพอมวยดังกุนขมแแพ้หมดสภาพก็พลานละรานถ้าต่อยมัวซั่วไอรัสเซียถ้ามึงเก่งจริงต้องต่อยกับคนนั้นต่อยกับคนนี้ล่าสุดครับนาบาตินักมวยชาวรัสเซียก็ได้ออกมาโพสต์ให้เมนไฮคงใจแล้วว่า1กุนขมแมมึงมาขอต่อยหาเงินในรายการ RCC เองไม่มีใครเชิญมา2มึงไม่ต้องมาท้ากูจ้างกู50,000ดอลลาร์หรือ 1.75 ล้านบาทต่อยกับนักมวยขมแมตัวไหนกติกาอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ว่ามาเลยทำเอาชาวขมแมอดครวญกันเลยทีเดียวเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอการชกครั้งนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยนะครับโดยท่านแรกเลยนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าคอมเมนต์บอกมีปัญญาจ่ายค่าตัว1ล้านเรียลคอมเมนต์ประมาณ 8,000 บาทไทยแล้วคนต่อมาก็บอกว่าคนต่อไปที่จะแคนฮักและคอมเมนต์ของท่านต่อมาครับก็บอกว่าโลกรู้แต่คอมเมนต์ไม่รู้แล้วคนต่อมาก็บอกว่าวายไปขอเขาขึ้นชกเขาไม่ได้เชิญแถวบ้านผมเรียกว่าเสรอนะแบบนี้ฝีมือก็สมัครเล่นมากได้ค่าตัวรายการนี้ก็คงคุ้มค่าละมั้งตดยังไม่หายเมนเลยกุนขแม่ง่วงซะอย่างนั้นและคอมเมนต์ของท่านต่อมาครับก็ได้บอกว่าแชมป์ระดับประเทศคอมเมนต์ยังได้แค่ 8,000 บาทนี่จะเอา 1.75 ล้านและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับก็บอกว่าขอต่อสัก 1.75 ล้านเดียวได้ไหมฮ่าๆขำและคนต่อมาครับก็ได้บอกว่าเสียงดังฟังชัดดีเอาละครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดมินจะให้ทุกคนเนี่ยมาฟังภาคของคอมเมนต์นะครับไม่รู้ว่าพิธีกรนะครับเนี่ยพูดเหมือนคนอยากร้องไห้อะเมื่อเห็นนักมวยของตัวเองแพ้นะครับไอ้ใส่ได้ชิโนยและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเจ็บปวดพูดแบบนี้เหมือนเอามีดมากรีดไข่คอมเมนต์เลยแล้วคนต่อมาก็บอกว่าเลิกทำตัวน่าอายและรู้จักเจียมตัวนะคอมเมนต์เพื่อชาวโลกจะเมตตาและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเหมือนบัวขาวบอกจะต่อยมึงเอาเงินมาวางค่าตัวเลยไม่ใช่เอาแต่ท่าในโลกออนไลน์มีแต่ราคาคุยพวกคอมเมนต์มวยเกรด C ค่าตัวถูกๆกูฟังจนเบื่อเรื่องเพอร์เจอร์คอมเมนต์จะเอารถทางมาต่อยในคอมเมนต์บ้างตะวันชายบ้างเต็งหนึ่งบ้างมึงเอาแชมป์อะไรไปท้าเขามวยกระจอกอยากต่อยกับแชมป์แต่เสือกไม่ใต้เต้ามาท้าต่อยในอินเทอร์เน็ตมีแต่ราคาคุยไร้สาระและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าคอมเมนต์จะข้ามหัววันแชมเปี้ยนชิพไปต่อยท่าฟลุกชนะก็จะบอกว่าระดับนักมวยคอมเมนต์ต้อง UFC เท่านั้นจึงจะคู่ควรและก็มีคนนะครับมาเสริมในคอมเมนต์นี้บอกว่าจะไปต่อย UFC ประธานโทษรายการนั้นเขาต่อยกติกา MMA ถ้าไปต่อยแล้วแพ้ก็หาว่าเขาโกงอีกว่าไม่ต่อยกลุ่มขมับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยนะครับโดยโพสต์นี้นะครับเป็นโพสต์ของชาวเขมรนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะประชดประเทศไทยเรานะครับโดยเขาได้บอกว่าว้าวพวกเธอสวยมากใส่ชุดประจำชาติถ่ายรูปในวัดสวยงามจริงๆเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยเรากันเลยนะครับว่าจะรู้สึกอย่างไรเมื่อคอมเมนต์โพสต์แบบนี้แล้วนะฮะและคอมเมนต์ของท่านแรกนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าทำเป็นลืมชุดสีเขียวใช่ไหมและก็มีคนนะครับมาเสริมในคอมเมนต์นี้บอกว่าชุดที่ชาวคอมเมนต์อยากลืมแล้วคนต่อมาก็บอกว่านี่ชุดอะไรหรอ
และคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเอาจริงๆคนไทยใส่ชุดไหนก็สวยไปหมดแล้วคนต่อมาก็บอกว่ามันคนละยุคกันจ้าก็คือชุดที่เขาเอาของไทยมาเปรียบเทียบกับของลาวนะครับก็คือเขาพยายามที่จะอธิบายแบบว่าเออเนี่ยของลาวสวยกว่าของไทยอะไรประมาณนี้นะฮะหรือไม่ก็แบบว่าเนี่ยของไทยเนี่ยเมื่อก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้ตอบกลับไปแล้วนะครับว่ามันคนละยุคกันแล้วนะครับคอมเมนต์จงเข้าใจนะจ๊ะและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าใครโพสต์เรื่องไม่จริงขอให้คำสาปทำงานพร้อมกับแปะรูปธงชาติกัมพูชาแล้วก็ในรูปนี้นะครับเขาก็ได้เขียนไว้ว่าคำสาปคอมโบราณกับประเทศที่ถูกสาปแช่งไปตลอดกาลและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าชุดไทยกลายเป็นชุดประจำชาติเขมรภายหลังละครไทยเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นที่นิยมในเขมรประเทศเขมรสามารถดูวัฒนธรรมไทยยึดครองได้ง่ายได้โดยผ่านทางทีวีและภาพยนตร์เพื่อหลีกเลี่ยงความมักง่ายและอับอายนี้เขมรจึงพยายามสร้างหลักฐานเท็จเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่าวัฒนธรรมการแต่งกายแบบโบราณของสยามหรือไทยนั้นเป็นของตนเองเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยนะครับโดยโพสต์นี้นะครับเขาได้บอกว่าหลังจากไร้สาระที่สยามนะครับ18ปีกาก้า5เม็ดนะครับก็ได้ขึ้นชกไฟแรกที่บ้านเกิดมณฑลพนมเปญชนะคะแนนนักมวยไทยได้เงินรางวัล1ล้านเลียวอยากกลับมาอีกนะมึงคนไทยไม่ต้อนรับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยนะครับโดยท่านแรกนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าโอ้เหลือชัยเลยนะนั่นอยู่ไทยค่าตัวแค่หลักหมื่นพอกลับบ้านได้หลักล้านว้าวแต่หน้ามึงทำไมดูไม่ดีใจเลยวะอยากได้เยอะมึงก็เอาไปหมุนต่อยอดดีคิดสิคิดสิกับปูชินเนาะและก็มีคนนะครับมาเสริมในคอมเมนต์นี้บอกว่าคาสิโนปล่อยเปรตและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าล้านบาทกับล้านเรียวมันห่างกันหลายร้อยปีแสงว่ะแล้วก็มีคนนะครับมาเสริมบอกว่าประมาณนี้ครับและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าคนเดียวกันไหมครับรถถังเตะขาหักและก็มีคนนะครับมาตอบกลับว่าใช่ครับแล้วคนต่อมาก็บอกว่าขอคลิปทางแชทหน่อยจ้าอีเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็ได้จบเพียงแต่เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปด้วยนะครับท้ายคลิปนี้นะครับผมแอดมินพีแมนก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงแต่เท่านี้สวัสดีครับ